ว่าไปเพิ่งนึกขึ้นได้กล่องแรกมันมีของเริ่มต้นเป็นถังน้ำกับอะไรนะดาบใช่ไหมมันก็น่าจะมีส่วนผสมของเหล็กด้วยไม่ใช่หรอนี่นายจะงัดเอาเหล็กออกมาด้วยก็ใช่ไงทำไมเราเพิ่งจะไม่ทันสังเกตแล้วก็งัดมันออกมาก่อนเฮ้ยว่ะอ้าวซอมบี้ไหมอะไรวะโอ้โหแม่มดไอแม่มดโอ้ยโอ้โหมันมี2ตัวด้วยไม่ตายครับพี่กินนมกินนมกินนมนั่นแน่มีนมอยู่จับของตัวเองแป๊บเรียบร้อยเคลียร์จับของตัวเองเดี๋ยวๆๆๆไม่ใช่แล้วคนละอย่างกันเลยนี่ไงเหล็กจริงๆด้วยเนี่ยนี่ไงเหล็กทำไมเราไม่สังเกตมาจริงเอาเหล็กจริงเหรอใช่ถังน้ำไงถังน้ำมันต้องเป็นเหล็กอยู่แล้วดาบมันเป็นดาบหินว่ะยอดไปเลยไม่สังเกตจริงๆด้วยอ่ะไม่ทันได้คิดมากกว่าไม่เป็นไรฮะหรือว่าเขาจะสื่อว่าให้เราเอากระของที่เรียกอะไรนะนั่นแหละในกล่องของที่ดีมีประโยชน์อะไรเงี้ยของที่เยอะมาขนาดนี้ของที่อยู่ในกล่องมันก็คือของที่เราใช้งานได้ทั้งหมดนั่นแหละโอ้โหแล้วของที่อยู่นอกกล่องเราใช้ได้ไหมอ่ะน่ากว่าจะเลาะหมดนี่น่าจะกว่าจะล้อหมดนี่นะจะเมื่อยตายมองขู่มองเราทำไมเขาคือชายผู้เป็นมาเดี๋ยวคุณครูคือชายที่ทำอาชีพช่างตัดไม้ใช่ไหมคะใช่ทำทุกอย่างจริงๆตอนนี้โละแม้กระทั่งหน้าเราต้องเผาโคไหมเนี่ยเพราะเราไม่ค่อยเจอโคเลยอ่ะหรือว่าเราไม่จะเจอวะไม่รู้ว่าจะเจออีกหรือเปล่าจิ๊บดูเกาะทางซ้ายดิมันมีหินโคอยู่นะโคอันเบลเลอร์เลยแหละนะว่ะน่าจะเป็นบล็อกออฟโคได้นะเราแปลในก่อนแล้วก็มีนะนี่ไงโคแล้วมันเนี่ยคนละอย่างกันแล้วโคแล้วโคขุนแล้วโคขุนพลยังคำแบบนั้นน่ะแล้วก็มีตั้งแต่เริ่มเกมตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมแล้วกิ๊บเล็กนั่นโคบุรีเราจะตายแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวนะหาเสื้อกล่องเสื้อเกาะอะไรกันก่อนดีกว่าเนาะโคเกาะเหล็กแล้วกันมาดูฝั่งนี้ดิจริงๆก่อนเราก็มีนะไม่กล้าใช้อ่ะอยู่ไหนวะมาอยู่ฝั่งไหนวะนี่หันหลังหันหลังอยู่ไหนวะมาเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะเดินย้อนกลับมาตรงที่เราลงไปจะไหนโทรศัพท์ได้โคเต็มเลยนะนี่โอ้เราต้องไปอีกวะต้องไปจริงดิไม่ต้องไปแล้วแค่ชี้ให้ดูแกจะไปเหรอเราต้องขุดลงไปจริงๆดิเอาพวกเศษบล็อกบ้าๆบอๆพวกนี้ไปต่อทางก่อนแล้วกันเนาะมันรกอ่ะไม่รู้ว่าไปทำอะไรเมื่อกี้เห็นอะไรล่วงอะไรครูต่อลองต่อดูอะไรเฮ้ยเห็นเลยใจจะวายใจไม่ค่อยดีเลยต่อทางแบบนี้เอาทรายมาต่อทางเมื่อกี้ไม่ที่ใจไม่ค่อยดีจริงๆอ่ะต้นบอกว่าคุณครูอ่ะใจไม่ค่อยดีตั้งแต่รู้ว่าคุณจิ๊บอยู่ด้านหลังโอ้ my god เห็นกองทัพไหมโอ้โหอะไรครับกองทัพรอเล็งอยู่เลยอะไรยังไปไม่ถึงโว้ยมองตามไปดิหนูกลัวแป๊บนึง my god คิดไปไหนเนี่ยยอดมากหนูทำพิกันอยู่ว่าพยายามทำพิกันกลัวผักกันล่วงไงประเด็นไอ้กิ๊บเล็กเดี๋ยวเราต่อ2บล็อกได้ไหมเราเปิดกระโดดออโต้อยู่อ้าวกำอ้าวก็ปิดไปก่อนดิโซล่าปิดยังไงกิ๊บปิดไม่เป็นเอ้าก็ออปชั่นแล้วก็ตรงไปก่อนคุณกิ๊บลงไปเลยแล้วเอาออกปรับไปเฉยออกแล้วเขารอกันอยู่แล้วอ่ะเขารอกันอยู่เลยอ่ะใครรอเหรอนั่นไงคนละพักวานอนใครรอก็มาดูนายเห็นไหมใครรออยู่อ่ะไปตามเอาหินจากเขาเนี่ยโอ้โหโซล่าล่วงไปลึกเลยโอ้โหใครตบใครตีวะโอ้โหผมเห็นชัดเลยหลักฐานคนหัวรอดคือคนร้ายโซล่ารู้ยังนั่นไงโซล่าไม่ตายหรอกเชื่อเราเชื่อว่าโซล่าไม่ตายหรอกโซล่าคิปเปอร์แข็งแกร่งดีนะฉันช่วยไปทันเพื่อนไม่งั้นนายคงตายไปแล้วเลยยปีศาจเราได้โทรี่มาทุเรศมากไออันเนี้ยไม่น่าจะได้จากใครมาความทุเรศมากกว่าโชคดีค่ะทุกคนหนูจะต่อทางเสร็จหนูจะไม่ไปโอ้โหไวรัสโคโรนาโดนล้างแค้นเป็นไงตายไปสร้างเกมเลยนี่สวยจังเลยอ่ะ นี่พื้นนี่สวยจังแต่ว่าไปจะพื้นขึ้นได้ทำไมเราไม่สร้างโล่วะไม่เป็นไรช่างมันเราคนเก็บโอ้โหแล้วโอ้โหแม่คุณเก็บตัวผมต้องขู่โดนแล้วประเด็นคือคุณโดนล็อกอยู่ไงผมก็นึกว่ามันไม่ระเบิดใส่เป้าอยู่ทำไมโซล่าดูเห็นยายมูไหมไม่รู้อ่ะขอบคุณสำหรับ XP นะครูโอ้โหคุณจุบเล็กข้างหน้านี่คือแบบพลพรรคระเบิดเลยแหละทรัพยากรเขาให้มาเยอะมากเลยนะกิฟต์เป็นตัวเล็กอีกแล้วมหาศาลใช่ก็คุยดีหนูจะไม่เข้าใจว่าทำไมยายเป็นมุมถึงได้มีส่วนผสมของเหล็กช่างมันเถอะต่อมันมีโอเมก้าเดี๋ยวยายเป็นมุมมีโอเมก้าจริงเหรอฮะมีไอโอดีนก้าเดี๋ยวเป็ดไม่ใช่เหรอวะไม่รู้อะโฆษณาเก่าๆเราจำไม่ได้อะจำได้มีไอโอดีนก้าโอ้โหสุดยอดมากบันไดลาวาไม่แปลกใจที่หนูจะเจอจ่าหน้าเมื่อกี้แล้วอุ้ยเพชรเขาเพชรโอ้โหนี่ฮะว้าวเพชรอุ้ยมีเพชรเป็นบล็อกเป็นอะไรเป็นออด้านในด้วยค่ะไหนอยู่ไหนกันโอ้ยเราเดินระวังโอ้โหกูเปิดกล่องนะคะเป็นไงบ้างหน่อยยังไม่ได้เปิดอะไรเลยตีกับแมงมุมอยู่รู้สึกไอตอนที่พี่ครั้งแรกที่พี่ว้าวกับเหล็กนี่คือเป็นขี้ไปเลยไอ้เอ้ยเจอเพชรเยอะขนาดนี้โอ้โหขุดจนเหนื่อยอะบอกเลยโอ้โหเกิดมาไม่เคยเจอเพชรเยอะขนาดนี้รวยเพชรว้าวโอ้ขุดเพชรขุดขึ้นไปก็ยังจะมีอีกอะเอาเท่าที่ไหวดีกว่ามั้งเยอะไปหรือเปล่าจะเอาเยอะขนาดไหนน่ะทำชุดก่อกี่คนน่ะเพราะว่าเราตัวเล็กด้วยแหละเพชรที่คนปกติเขาได้ในปริมาณของคนปกติเราก็เลยได้เป็น100 เท่านี่ไง1 ต่อ 100อะ1 ต่อ 100ใช่เพราะว่าตัวเราขนาดเล็กลง100 เท่าอะนะฮะไม่ก็งั้นได้สแต็กแค่สแต็กหรือ2 สแต็กก็พอที่เหลือเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บถ้าขาดโอ้โหสไปพอก่อนแล้วกันอุ้ยโอ้โหเก็บข้างในนี้มีสปาแมงมุมแป๊บนึงเคลียร์เดี๋ยวผมไปทุบให้โอ้ my god เอาดาบตีดาบแมงมุมครูมีโล่แล้ววะฮะมีโล่อะไรวะไม่มีโซล่านี่วะโซล่ามันทำโล่เราไปคราฟแล้วไงเคลียร์สปาแมงมุมเรียบร้อยแล้วดิมากในกล่องมีอะไรอ่ะโอ้มีพวกเลสโตนเฮ้ยอีกตัวนึงเดี๋ยวอาหารบอกนะจ๊ะเจออาหารครับผมต้องการอาหารด่วนตรงนี้แม่งน่ากลัวนี่อาหารหย่อนมาเลยนี่โอเคมันนักกิ้วมันเลยกินเลยเขาตอนนี้พวกเราอยู่ในกล่องเก็บของที่เป็นทำจากทองแล้วเนี่ยทองในกล่องก็มีอาหารอีกอ๋อเราได้อะไรไอเทมอะไรอ่ะในกล่องคือไอเทมอะไรเหรออันไหนคะปกติข้ามมาเราต้องดูด้วยเนาะว่าเขาในกล่องเขามีอะไรอ๋อพี่แอ๊กทองนะพี่แอ๊กทองแล้วก็มีทองอะไรเสื้อก่อแล้วหมวกเหรออ๋อทองแท่งเหรอเอ้ยมีทองบล็อกเนี่ยที่พื้นอ่ะทองบล็อกอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อคือไอเทมอะไรวะไอเทมอันนี้พี่แอ๊กจินตนาการดูดิพี่แอ๊กดูออกแต่อันนี้อะไรคือเราเหยียบอยู่มันเหมือนกับอันที่เราเจอเป็นเหล็กก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมเรายังดูไม่ออกไงว่ามันคืออะไรใช่ไหมล่ะคืออะไรวะน้องถ้าดูออกก็พิมพ์บอกใต้คลิปได้นะคะเอ้ยน่าจะใช่อะไรทองแท่ง2 อันต่อกันไม่เหรอไม่ใช่มันดูไม่เห็นเหมือนเลยมันไม่เหมือนเหรอน้องลองให้น้องบอกเอาก็ได้สาระไม่เป็นไรน้องเขาได้มีส่วนร่วมไงช่วยกันส่องดูแล้วมันคืออะไรวะโอเคตรงนี้มีรางรถไฟให้เก็บได้ไหมครับคุณกิ๊ฟเดี๋ยวนะเฮ้ยคุณกิ๊ฟจะว่าไม่ใช่ทองแท่ง2 อันละแท่งเดียวนี่แหละใช่เหรอมันคือทองแท่งมีหนังสือด้วยฮะเหมือนอยู่นะคะพอมันดูมันนุ่มมันเป็นพอลองเปิดดูรูปแบบการวางเนี่ยมันเหมือนอยู่นะเหมือนอะไรที่ว่าว่ะให้ใครยิงวะเหมือนอยู่สเกเลตันมันยิงมาจากไหนอะยิงมาจากตรงด้านที่ผมอยู่เนี่ยไงสอยอยู่เนี่ยเป็นไม่ได้โซล่าที่ไหนวะเนี่ยเหมือนอยู่นี่ไงอยู่ตรงนี้โซล่าข้างบนเนี่ยติดใจมันมุมไปตลอดเลยเนี่ยโอ๊ยระวังตัวด้วย แกนะแกนี่ไงเดี๋ยวพอแอปเปิลที่เรารวบรวมมาได้แล้วก็มาใส่กับแอปเปิลทองพวกนี้เนาะเราก็ได้กินอ๋อได้ไปสู้ใช่หนูก็กำลังคิดอย่างนั้นเลยขนาดทองก็เอาทองไปทำแอปเปิลขนาดทองเพราะว่ามันเยอะขนาดนี้จะไปทำอะไรนอกจากแอปเปิลทองนี่ไงทำแอปเปิลทองแบบอัลติเมทเลยค่ะใช้ทองบล็อกเราจะไม่กินอะไรอย่างอื่นนอกจากแอปเปิลทองยังรู้กิวกาเมสเหรอรวยยังดูเสียงคนละแม่งอิ่มมากจนปราบปลื้มยินดีกับทรัพย์สมบัติคุณค่าสารเจ้าพุทธสามัญชนปราบปลื้มหรือเปล่าจงปราบปลื้มอะไรงูปาดปลื้มปาดตูดมึงไงซะละต่อมีอะไรนะโอ้ใครมีขวานนะทุบเอาไปดิช่วยเก็บของไหมขวานมีเมื่อกี้จัดการให้แล้วโอ้ยลาวาฮะคุณครูเราตายประเด็นคือทำไมแค่เดินเฉียดๆสะกิดนิดเดียวคือตายเลยเหรอโอ้ยเขาก็ไม่ให้สะกิดขาไปโดนนิดเดียวเองตรงนี้เนี่ยโซล่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้นิดเดียวจริงๆนะไม่ได้นิดเดียวก็ติดแม่งเอ้ยอยากจริงๆข้าวบัวเรายังไม่ได้ขึ้นไปเลยเนาะของก่อนเนี้ยกล่องมีของมา2ของอันเหรอแต่เราจะหาทางขึ้นไปยังไงเนี่ยสิเจาะขึ้นเอาดินวางเหมือนพี่กิเลสทำก็ได้นะโอเคนะเจาะขึ้นโอเคแต่ว่าเราไม่มีดินพอว่ะเรามีดินอยู่13อันพอได้ไหมเรามีไม้อยู่อ่ะไม่น่าจะถึงนะจะขึ้นตรงนี้เหรอไปขึ้นจากข้างนอกหรือจะขึ้นจากตรงนี้เลยขึ้นจากตรงนี้ไหมล่ะน้องจุขุดอีกเดี๋ยวขี้เกียจขุดอ่ะแต่ข้างนอกก็จะอันตรายหน่อยหรืออันตรายมากๆยังไงวะน่าจะใช้คำว่ามากๆเลยอ๋อรู้สึกอะไรไม่ปลอดภัยมีเพชรอยู่ในตัวรู้สึกไม่พอแต่ทุกคนก็มีเพชรอยู่ในตัวเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกก็ตายไปทุกคนก็ไม่เรากลับเอาของไปเก็บไปครับก่อนเดี๋ยวทรัพยากรเพิ่มด้วยนะทุกคนมีหมดยกเว้นผมเอาแล้วแกไม่เก็บปะเพราะว่าฉันไม่มีพิกแอคเหล็กยังไงเราเอาไอ้บ้าหนูว่าตอนนี้เราขาดแคลนอาหารใช่นะก็ไม่ได้ไม่นะก็ไม่ได้ขาดแคลนขนาดแล้วนะขนมปังเขาก็แจกเยอะเลยไม่ใช่เหรอแอปเปิลด้วยกินแต่เนื้อซอมบี้เยอะอยู่แล้วนะลูกชิ้นของฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวหนูลองกินก๋วยเตี๋ยวท่าทางไว้ปลอดภัยโอ้โหแล้วครอบครัวมาประเดิมหน่อยแล้วกันประเดิมความยิ่งใหญ่คุณให้เรามาขนาดนี้เราซึ้งใจสุดๆลองดูใช่ไหมลองทำบททดสอบนั้นดูบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เล็กเฮ้ยสวัสดีพวกดูแบบไหนที่จริงเนี่ยพี่ไม่ดูข้างบนเหรอคะกูรีบว่าแทนต้องขึ้นไปข้างบนก่อนอะไรหรอมันขึ้นได้แล้วขอแตะหน่อยขึ้นยังไงอ่ะดูขึ้นไงอ่ะนี่ไงฉันทำทางไว้แล้วลองดูดิตรงร่องใต้บันไดอ่ะอ๋อทำบันไดขึ้นตะโหอย่างนี้เลยใช่ทางเดียวพอสุดยอดเป็นไงล่ะเนี่ยกิ๊บมาว้าวไม่ปลอดภัยเลยไม่ปลอดภัยเลยสักนิดเซฟตัวเองไว้เดี๋ยวพาขึ้นข้างบนต่อขอเซฟก่อนแล้วกันแล้วแกเอาอะไรเฮ้ยฉันเอาธนูขุดอะไรอ่ะใครบอกคิปเปอร์มันไม่แตกเดี๋ยวมันแตกต่อหน้าต่อตาหนูผมคือไหนจริงตอนแรกนึกว่ามันไม่แตกปรากฏว่าเห็นแล้วปรากฏทำไมนะมือมันสั่นไม่ได้ใหญ่เจ็บจะทำอะไรล่ะนี่ทำไมใส่เสื้อเพชรนะคุณแม่งมันเลวจิตใจคุณเป็นแบบนี้เหรอเกมบริผมผิดหวังในตัวคุณอย่างไรจิตใจเราเป็นคนดีเลยดีสุดๆดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมใช่ดีกว่าเราก็โซล่าโซลีแล้วล่ะเทียบเอาแต่เราใช้มือเหรอเราใช้ไฟในการขุดแตกใจกว่าจะถึงเอาแล้วก็มันไม่มีพวกเนี่ยหวายทำไงอะมีพวกอะหยุดอะเอาไปโอ้โหสุดยอดมากเพื่อนนักขุดโอ้ยเพื่อน นายเป็นคนดีมากต่อไปมิงกันนะกินเลยนะแต่โอ้ตัวสุดท้ายนี่มึงไม่ใส่เสื้อเพชรจริงเลยเอ้าใส่ใส่ก่อนธรรมดาก็พอแล้วเขาเป็นเหยื่อให้เขาเรียบร้อยขึ้นมาแล้วโอ้โหว้าวดอกไม้เด็ดดอกไม้โอ้ยแต่ก่อนจะดอกไม้จะกองทัพนั่นเกียร์ก่อนไหมนี่แกมาเด็ดมาเด็ดครับโอ้นะยืนเซลฟี่ปักไฟกันปักไฟมาดูอย่างงี้ดูรู้ไม่ออกเลยว่าเราตัวเล็กแต่พอดูอย่างงี้ปุ๊บโอ้โหเวอร์ชันนี้จะยกโล่ต้องกดชิปนี่หว่าพี่อันนี้บล็อกอะไรคะเนี่ยผมไม่เคยเห็นอะบล็อกเอเมอรัลว้าวไว้สวยงามเฉยๆบล็อกเอเมอรัลเหรอเอาเอเมอรัลมาต่อกันให้กลายเป็นบล็อกไงแงะแม่งเลยใจเย็นใจเย็นอุ้ยสวยฮะเฮ้ยมีเหล็กด้วยป่ะโอ้ยต้นไม้ขาวมีสมของเหล็กอ่ะพี่เกียรติทุบแล้วอ่ะมันมีทุกอย่างจริงๆไงตอนเนี้ยโอ้ my god ด้านบนนี้ก็น่าจะมีอันนี้ควรทุบไปเผาอาหารเผาอะไรได้อยู่คีปเปอร์คุณเก็บคีปเปอร์ได้ยังไงไม่ต้องทุบไม่ต้องทุบด้วยเป็นไงสบายโอ้โหอันนี้มาเป็นกองเลยแต่ยังไม่เจอกล่องเลยนะมาที่นี่เนี่ยอะฟักทองฮะฟักทองเหรอไหนฟักทองฟักทองโอ้ยมีก้าเชสมันต้องมีทำไมโดนละฟักทองมันอะไรเหรอช่วยฉันตีคิปเปอร์เลยเหมือนจะขุดเข้าไปให้นายฟักทองไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้วะงั้นก็ลองขุดนี่ไงโซล่าไอ้กล่องนั้นป้าที่เราไปเจอทองกันนั่นแบบอาจจะเป็นเมกาเชสก็ได้เอ๋จริงอะไม่แน่ใจรู้ฮะอันนี้ก็ไม่รู้ฮะใช่อันนั้นแหละเมกาเชสของเกาะนี้แล้วขุดขึ้นไปเลยขุดอะไรเมกาเชสไม่จะเป็นจะต้องอยู่ข้างล่างข้างบนเสมอไปนะยังไม่ล่ะคือจะมีแค่อันเดียวเลยเหรอใช่มันมีอีกอาชีพนึงอะให้เราทำรังผึ้งด้วยทำยังไงอะหนูไม่รู้อะมันเขาบอกว่าเป็นดูดิน้ำผึ้งหยดอะเมกาเห็นแล้วล่ะชิมเฮ้ยพี่อะไรอะเกิดอะไรขึ้นฉันเห็นคุณกิ๊บจริงๆแล้วพวกรังผึ้งเนี่ยดอกทานตะวันพวกนี้ก็มีนะเป็นใบหมดเลยหรือเปล่าอะไรไปเลยเกิดอะไรขึ้นอ๋อผึ้ง IP ค่ะถ้าไปยุ่งรังผึ้งมันจะต่อยใช่ไหมแล้วเราต้องทำไงโอ๊ยตีลงน้ำหรอน้ำที่ไหนตีลงน้ำจะรอดไหมไม่มันหยุดแล้วยิงมาสิพวกแกยิงไม่สะเทือนผิวฉันเลยมันออกมาจัดรังผึ้งเลยเหรอกิ๊บทางโซล่าลองตีดูดิไม่เอาโอเคผมเจอฟักทองข้างบนแล้วให้เอาลงไปเลยเปล่าเฮ้ยฟักทองเหรอเอามาได้ก็เอาลงมาเลยได้นึกไม่ตีแล้วน้องพึ่งทางคุณครูน่ากลัวมากอะหนูไม่ไปแล้วแต่ว่าแบบนี้เราก็น่าจะยุ่งอะไรกับรังผึ้งไม่ได้นะถ้าแตะนิดเดียวแล้วมันก็ออกมาเนี่ยไม่แล้วตีจนแตกเลยไม่แปลกใจอะเอาหมดเป็นฟักทองด้วยหรอกูใช่อาจจะดูไหมพอดีไหนก็ไหนแล้วขึ้นไปดูไหนมันวางยังไงหรอได้โอ้โหคนลุกมันน่ากลัวมากผมขอโทษผมวางแบบในแบบของผมหัวใจจะวายจิ๊บเล็กถ้าว่าเกี่ยวกับผึ้งเนี่ยมันต้องนี่มันวางแบบนี้ครับเป็นรสชาติของน้ำผึ้งนี่ดีจังเลยนะพิษเหล็กอยากได้สักอัดอยากได้สักหน่อยไหมไม่หมดเลยไม่หมดเลยแล้วมันเล็ดเนี่ยเราต้องเอาไปด้วยไหมครับน้ำผึ้งแปลว่าเอาไปปลูกข้างเอาไปปลูกโอเคอุ้ยขอโทษค่ะคุณกิ๊บเก็บอะไรพอดีช่องผมเต็มแล้วได้ฟักทองมาอันโยนให้เราก็ได้เราช่องว่างเต็มเลยโอเคได้อ่ะโยนฟักทองกับเมล็ดมาเมล็ดเหรอเมล็ดไม่มีเดี๋ยวเราไปโอเคไปโอ้ตรงนั้นดีกว่าทำไมกินได้มีน้ำไหมกลัวอย่างนี้ไม่มีค่ะออกเถอะน่ากลัวเกินที่จะเสี่ยงไปกล้าไปต่อพวกนี้แหละว่าเสี่ยงแต่ยังทำผมทองคนละเนื้อเลยมาหนะเดี๋ยวนี้ลงมาเรามาแล้วถ้าพยายามมองว่าใบไม้ขนดอกทานตะวันมันคืออะไรโอ๊ยพยายามมองว่าใบไม้มันคืออะไรใช่ไหมฉันก็เกิดความสงสัยเหมือนกันไหมคืออะไรวะสูงมากอะรู้ว่าเสียงแต่ก็ต้องพิสูจน์ คืออะไรไปแล้วขึ้นไปคืออะไรครูกำลังขึ้นไปไปแล้วโยนลงมาด้วยนะจะได้ดูได้อะไรวะเนี่ยละอะไรล่ะตียังไงอ่ะตีธรรมดาใช่ไหมเอาขวานตีอ่ะเฮ้ยขวานตีก็ตีไม่เข้าอ่ะอ๋อใช้พิกแอคตีอะไรวะแร่ใช้พิกแอคเหรอเนี่ยทุกคนเดี๋ยวหย่อนลงไปให้ดูนะหย่อนลงมาเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้หย่อนลงไปแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวนะวางก่อนเอาไหมหารังผึ้งเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวหย่อนลงไปอีกมันคือข้างในรังผึ้งแน่เลยชุดลายมันดูใช่อ่ะเจโรกาเซตเซราคอตตาคืออะไรอ่ะเจโรกาเซตพานาคอตตานี่พานาคอตตาเราชอบกินนะอร่อยเดี๋ยวเทราคอตตาเดี๋ยวลองเซิร์ชเทราคอตตารู้จักกับพานาคอตตาลายมาดูเป็นรังผลผึ้งมากเลยนะแต่เป็นรังแต่ไม่ใช่แบบรังด้านนอกอะด้านในล้อหมดแล้วนะดินเผาเหรอฮะดินเผาพอขึ้นไม่ได้เลยว่ะพอเป็นตอนเช้าแล้วพดพึ่งมันออกมาจากรังกันเทียบเลยต้องกลับไปละกินมาเลยน่าจะออกมาเอาน้ำพึ่งมั้งเพราะว่าไปเทตีรังพึ่งแตกเลยรังหนึ่งอะไม่มีน้ำพึ่งเลยหรอไม่มีอะดีแต่พึ่งผุดออกมาแล้วประเด็นคือตีพึ่งเราไม่ได้อะไรเลยนะได้แต่เวลหรือบางทีอาจจะต้องใช้ของตีแบบเฉพาะก็ได้มั้งหนูว่าต้องสอนมีสิ่งที่เกมเล็กชอบด้วยฮะจิ้งจอกเฮ้ยกูไปอยู่ไหนเนี่ยกูยังมาไม่ถึงเลยเนี่ยกูเก็บของยังกูยังเลยยังไม่ได้ขึ้นไปเดี๋ยวกำลังขึ้นไปอยู่ของหายได้นะมีลูกจิ้งจอกด้วยเกมเล็กเฮ้ยมันเกิดแล้วมันเกิดทั้งแม่ทั้งลูกเลยจิ้งจอกเลี้ยงไม่ได้นะแต่ว่าเพาะพันธุ์ได้อุ้ยไอ้เต้าอยู่ไหนวะโซล่าของอะหมดเนี่ยของแกไหนนักกิฟต์อยู่ไหนอะนี่พี่ลงมาก่อนขอลงไปให้นะเฮ้ยจะดีค่ะตรงนั้นลงทางนี้เหรอไม่อีกทางหนึ่งค่ะทางลงปกติหาเจอไหมหายละเจอน้องไหมที่นี่น่าจะมีแค่กล่องเดียวอ่ะยังไม่เห็นกล่องอื่นเลยที่แล้วบอกไงใน achievement น่ะคือมันมีทั้งหมด10เกาะ13กล่องใช่ไหมอาจจะมีบางเกาะที่มี2กล่องบางกล่องมีกล่องเดียวไงที่บอก10 ถึง 13น่าจะหมายถึงว่า10เกาะ13กล่องหรือเปล่าโอ้ชื่อหลังกล่องบางกล่องมันจะมีเกาะแบบจะพูดไงดีมันมีคูณ2อยู่น่าจะมีกล่องอะไรนะอันนี้กล่องที่มี2กล่องเกาะที่มี2กล่องกล่องที่มี2กล่องไปเลยเดี๋ยวเราก็จะได้มีที่เกาะกำแพงไว้ก่อนไงเข้าใจปะเข้าใจเขาเรียกว่าที่ยึดเหนี่ยวปะใช่อุ้ยจิตใจอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นนี่นะเราหวาดเสียวเหลือเกินไม่เคยมาต่ออย่างนี้วะต่อก่อนแล้วกันเราจะไปรู้คุณเหรอถ้าเรากดชิปปุ๊บเนี่ยเราล่วงกันเนี่ยถ้าดูในมือมันสั่นไม่ใช่หมายถึงว่าเราปล่อยเลยโง่กูเฮ้ยอะไรล่วงลงไปอะอะไรไหลล่วงลงไปอะทรายเหรอกูระวังนะดูบล็อกดีๆนะก่อนวางบล็อกดีๆด้วยอะไรวะทำไมคุณวางอะไรแล้วมันน่ากลัวอย่างนั้นน่ะเกมบุรีทำไมระวังอย่างนี้วะเนี่ยเล็กมีอาหารไหมเราไม่รู้หรอกเราไม่สนใจกินเดียวพอโซล่าในอาหารมันอยู่ตรงหน้านายไม่รู้เหรอเขียวๆอยู่นะจ้าคุณแน่ใจอ่ะคุณจะกินผมอ่ะถ้าผมตกตายวันนี้ผมไม่ทำละพานให้คุณเลยนะเฮ้ยใครได้บอกเอาโพมาด้วยวะเราเลือกแบบสิ่งที่คัดสรรสิ่งที่สวยงามมันจะไม่ยุบลงไปใช่ไหมวะฮัลโหลใครมีบล็อกต่ออีกไหมบล็อกหมดแล้วเราไม่ได้ถือไปเลยเอามีอยู่อ่ะแบ่งไปคุณอย่าเอาบล็อกซ้ายไปผมกราบละโอ้ยบล็อกดินกูเหมาะกับบล็อกดินอุ้ยโอ้คุณจิ๊บอะไรเห็นแล้วใช่ไหมไหนกับดักไหนทรายอ๋อเฮ้ยข้างล่างมันเหมือนมีออกซิเดียมอะไรอยู่ข้างล่างคุณจิ๊บอะไรอันหลังแล้วบอลทรายอุ้ยหน้าเฮ้ยเพชรอีกแล้วอีกแล้วเพชรจริงด้วยเพชรอีกแล้วเพชรอยู่เนี่ยหรือว่าเป็นบล็อก ก้อนเดียวกับที่เราเคยไปขุดไหมวะเออเป็นไปได้นะผมว่าอ๋อน่าจะอีกฝั่งนึงของก้อนที่เราไปขุดแล้วแหละโซล่าอ๋อก็คือจะเหลืออีกบานเลยที่ยังไม่ได้ไปขุดยังจะไปขุดมาเพิ่มอีกเหรอรวยเพชรจะตายหายละเออไว้ถ้าเราตกตายแล้วเพชรหมดค่อยว่ากันอีกทีนึงไม่แทนที่จะบอกว่ารวยเพชรมากต้นบอกว่าพวกเราตัวเล็กมากจนเห็นว่าจัดเยอะๆมันเอ้ยจัดน้อยๆมันเลยเยอะใช่แล้วมันขยายตัวเป็นตัวใหญ่มากมาดูดิมันมีแค่บล็อกเดียวเองขุดออกมาเนี่ยได้แค่ก้อนเดียวเออแต่พอเราตัวเล็กใช่ไหมมันก็เลยดูใหญ่ใช่ไหมเออหมดแล้วมีอีกไหมหมดแล้วเหมือนกันอ้าวงั้นวิ่งกลับไปเอาแล้วอ่ะไม่ต้องอันนี้เดี๋ยวเอาไม้ต่อเอาโอ้ยเสียวตายใช่ไหมโอ้ยดินกับไม้มันต่างกันตรงไหนเดินไปใจว้าวุ่นมากเลยเมื่อกี้ก็กดชิปเดินไหมก็เดินก็กดชิปเดินนี่แหละแต่มันว้าวุ่นจริงๆเนี่ยชิปเล็กนี่ไม่กล้ามาเลยชิปเล็กบอกว่าหนูทำขอบไปก่อนรออยู่ทำปลอดภัยอยู่ทำขอบจริงนะกิ๊บก็บอกแล้วว่ากิ๊บเล็กทำขอบทุกรอบมาแหละกิ๊บเล็กกลัวล่วงก็บอกแล้วถ้าเสร็จแล้วกินพิซซ่านี่ชอบกินขอบแน่ๆอร่อยค่ะขอบอร่อยเนอะชอบขอบมากเลยผมไม่ต้องขอบชีสหรอกขอบธรรมดาเราก็กินหนูชอบขอบธรรมดามากกว่าหนูว่าขอบชีสมันเกินพี่หลงรักขอบชีสขอบชีสนะคะอยากได้ขอบแปลกอยากได้ขอบแปลกแต่แม่บอกแพงไปเอาขอบธรรมดาพอดีอะไรวะน่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยที่บ้านจิ๋วอยู่ด้วยแล้วทำไมแมวเนี่ยทำไมน้ำมันดูบุ๋มๆอย่าบอกนะว่าเฮ้ยน้ำอะไรอ่ะน้ำผิวเลือดป่ะน้ำมันโดดขึ้นลงได้คืออะไรวะเฮ้ยโดนละล่างนี้นี่ดิเฮ้ยอะไรอ่ะมีอะไรอยู่ข้างในมันเหมือนมีอากาศอยู่ข้างล่างเออฟองอากาศลอยอยู่ผมว่าผมไม่ดูไม่ได้แหละดูแต่เมื่อกี้เสียงอะไรวะมีอะไรนี่เสียแบบเหมือนสัตว์ประหลาดแหล่ใส่รีบวิ่งขึ้นมาเลยในนี้มีสัตว์ประหลาดกันเลยเราควรจริงๆเราควรปักไฟกันปักไฟแล้วๆนะได้สะดุ้งเลยเมื่อกี้นึกว่าแบบเล่นเกมเฮอร์เลอร์ใช่เหรอวะเฮ้ยน้ำเหมือนน้ำอ่างจากที่เลยรู้สึกชอบรู้สึกว่าต้นใต้น้ำมันมีบล็อกดินหลอนอยู่อาจจะเป็นวิญญาณกลายเป็นฟองอากาศก็ได้อ๋อแอเรียลออดดินหลอนจากนรกอ่ะมีไว้ปลูกตามันมีซาวด้วยเหรอเดี๋ยวนี้ไม่รู้ดิโอ้ไม่กอดช่วยส่งครูขึ้นไปไงครูช่วยดึงขอบคุณมากครับได้อ่ะเดี๋ยวผมต่อให้เฮ้ยอ๋อนี่ใบบัวไอ้เกล็ดอ๋อตรงนี้เป็นสลามแฮะใบบัวอย่างงี้ด้วยเด้งได้ไหมสละเด้งต้องมาโอ้ยดึงตีทำไมเราเห็นป่ะคิปเปอร์รออยู่เพื่อนคิปเปอร์เอาอะไรแกคิปเปอร์ดิเพื่อนเกมบุรีตาอาหารเกมบุรีขออาหารเลยจะตายแล้วแต่คุณเห็นไหมคุณบอกว่าคุณจะเป็นคนเอาอาหารมาไม่ใช่เหรอมันไม่มีอ๋อจึงมืดตักโอ้อันนี้คือใบบัวยักษ์เดี๋ยวเราขึ้นบ้านหลังนี้กันนะใบบัวเดียวใบบัวธรรมดาแต่เราตัวเล็กกันเองไม่ก็เลยมันเริ่มน่าจะรู้กันอยู่แล้วขึ้นไปยังไงอ่ะเอาอะไรต่อขึ้นไปเดี๋ยวก็ได้นี่ครูทางนี้เชื่อเราไหนปีนเถาวัลย์ขึ้นไปก็น่าจะได้หรือเปล่าไม่ได้สิมันหน้าต่างมันเล็กเหมือนเป็นเรือนะคะเนี่ยเรือเป็นซากเรือที่เขาว่าโอ้ไม่อ๋อกิ๊บเล็กดำน้ำนั่นอยู่เหรอมาเดี๋ยวผมไม่ได้เดี๋ยวค่อยลงใช่ซากเรือค่ะแต่ว่าน้ำมันขุ่นมากรอเช้าก่อนดีกว่าโอเคเข้ามาแล้วโซล่ากดชิปก็ได้โซล่ามีของคุณกิ๊บมีของโอ้โซล่าได้มีอาหารกินแล้วไหนผมเนี่ยขาดอาหารมากเลยเนี่ยกินอยู่อันเดียวในตัวแล้วเนี่ยคุณครูกินไปเลยขอบใจมากเพื่อนกินได้เลยนายโอ้อะไรอ่ะแมวสีดำแมวมดปะเนี่ยมันเหมือนคนที่เป็นบ้านแมวมดเลยอ่ะนี่แมวมดอ่ะคือมาสวอมอ่ะที่จริงอาหารของมันพอหนูก็ได้อ้าวไม่ทันแล้วกินแอปเปิลทองไปแล้วกินแอปเปิลทองไปแล้วกิ๊บดูดอกไม้เพชรเห็นดอกไม้เพชรแต่เราไม่ต้องไปปัดแล้วล่ะไอแฮงคูอะไรก็ได้นะกิ๊บตอนนี้เราอาหารเราขาดมากตอนนี้เราลืมพกอาหารมาข อบคุณมากอ้าวใครเอาไปขอบคุณมากครับไปเลยกินเลยกินเลยแล้วผักผมลงมาทำไมวะโอ้โหดำด้วยดำไม่ได้นะฟองอากาศดันขึ้นมาไงเฮ้ยโซล่าหลังสไปเดอร์นี่ไงนี่ไงโอ้ยพอดำลงไปแล้วก็โดนฟองอากาศดันใช่ไหมก็บอกอยู่เขาไม่ยอมให้เราดำก็ต้องดำจนจุดที่มันไม่มีฟองอากาศสิโอ้ยดำเมื่อไหร่เจอปะเมื่อกี้ดำไปได้อยู่ตอนนี้มันแลดูดำยากแต่ในโซล่าฉันยืนรอข้างนอกแล้วฉันติดรู้สึกมันจะไม่มีอะไรจริงนะฝั่งเนี้ยมันไม่มีอะไรจริงเราไปทางนู้นเราไปฝั่งนู้น